คนข้างนอกอาจจะมองว่าสนุกเกอร์เป็นการพนันและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเท่าใดนักแต่สำหรับหนูวงการนี้ให้ทุกอย่างเพราะเติบโตมาจากเด็กโต๊ะสนุกพ่อเป็นครูคนแรกส่วนแม่ก็เป็นแคชเชียร์โต๊ะหนูเลิกเรียนก็จะตามแม่ไปที่โต๊ะพ่อเห็นแววก็เลยฝึกซ้อมให้ยิ่งเล่นก็ยิ่งชอบเรียกว่าติดเลยดีกว่าเคยไปเล่นกีฬาอื่นไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันหรือปิงปองแต่สุดท้ายก็กลับมาเล่นสนุกเกอร์เพราะทำให้เรามีสมาธิและมีปัญญาโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสวัสดีครับเพื่อนทุกคนรู้เข้ารู้เราวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงหญิงเวิลด์ครับรายการ Women Red World ครับที่โดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งรายการนี้มีนักสนุกเกอร์หญิงไทยลงชิงชัยเพียงคนเดียวคือน้องมิงสาบุรีหรือณัชรัตน์วงศ์หฤทัยจอมคิวสาวเบอร์1ของแดนสยามวัย20ปีโดยน้องมิงอยู่สาย A มีนักกีฬาทั้งหมด6คนปรากฏว่าน้องมิงสามารถเอาชนะ6คนรวดจนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ซึ่งนักสนุกเกอร์สาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงสามารถเอาชนะจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับไดอาน่าสเตเตสนีจอมคิวสาววัย40ปีจากเยอรมันซึ่งผลปรากฏว่าน้องมิงชนะไป5-3เฟรมส่งผลให้น้องมิงสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จรับเงินรางวัลไป 250,000 บาทซึ่งไม่เพียงเท่านี้ประวัติน้องมิงไม่ธรรมดาจริงๆเช่น2560คว้าแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน18ปีและรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในศึกชิงแชมป์โลกที่เบลเยียมและหลังจากนั้นไม่นานต้นเดือนกรกฎาคมน้องมิงก็สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกอายุต่ำกว่า21ปีเป็นสมัยที่3ติดต่อกันที่ประเทศจีน2562น้องมิงคว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกที่ประเทศพม่าไปครองโดยทั้งทัวร์นาเมนต์น้องมิงไม่แพ้ใครเลยปี2562การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงอาชีพรายการ Australian Women Open ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเล่นรอบชิงชนะเลิศเจอกับอึ้งอองยี่เจ้าของแชมป์โลก3สมัยจากฮ่องกงและน้องมิงก็สามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันที่มีการเก็บคะแนนสะสมแรงกิ้งโลกได้เป็นครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะมาตามอ่านและตามตอบทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญช่วยกดติดตาม Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับเพราะกำลังใจจากเพื่อนๆจะเป็นส่วนสำคัญในการเป็นแรงผลักดันในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ